คุณหมอภูมินทร์ครับผมอยากจะให้คุณหมอมองในฐานะนักยุทธศาสตร์ในช่วงของรัฐบาลทักษิณเนี่ยมันเกิดความผิดพลาดในเชิงยุทธศาสตร์อะไรจึงนำไปสู่การรัฐประหาร19กันยาฮะผมไม่สามารถไม่อยากเรียกตัวเองว่าเป็นนักยุทธศาสตร์เลยนะครับฐานะนักสังเกตการที่เป็นประชาชนชั้น2ครับนะครับผมว่าสิ่งที่สำคัญก็คือหลังเหตุการณ์19กันยาผมก็ถูกตัดสินให้ตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นประชาชนชั้น2นะครับแต่เสียภาษีเต็มนะครับครับทีนี้เหตุการณ์ดังนี้เนี่ยในฐานะผู้สังเกตการแล้วก็เคยติดตามการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าต้องกลับมาดูภาพใหญ่สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยที่ผมว่าในเรื่องของโลกทั้งโลกมันเปลี่ยนแปลงในเชิงวิทยาการตัวที่เร่งที่สำคัญที่สุดคือวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์เพราะวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้ามามันมีสมองกลในการเร่งรัดในการคิดในการคำนวณในการต่างๆแล้วมันก็นำมาซึ่งอีกเรื่องนึงที่พัฒนาไปเร็วตามมาคู่กันก็คือเรื่องของการสื่อสารดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือเราเรียกว่าเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็การสื่อสารเนี่ยมันนำมาประกอบกันทำให้เปลี่ยนแปลงการผลิตเปลี่ยนแปลงการผลิตก็คือเปลี่ยนแปลงการในเรื่องของอุตสาหกรรมเอ่ยในเรื่องของการผลิตต่างๆสินค้าต่างๆในเรื่องของการตลาดต่างๆเปลี่ยนแปลงไปหมดประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกก็ต้องไปด้วยแหละครับหมายถึงว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยการเปลี่ยนแปลงมันเกี่ยวพันไปถึงเรื่องของระบบทางด้านเศรษฐกิจการซื้อการขายข้ามพรมแดนไปหมดแล้วแล้วที่สำคัญคือการในเรื่องของการเงินการทองนะครับผมเคยบอกว่าบางวันนี้เนี่ยเราสามารถผันเงินไปหรือเปลี่ยนแปลงโอนเงินไปเท่ากับความเร็วแสงนึกออกนะครับพอเรากดนิ้วสั่งการตูมปั๊บมันไปถึงอีกซีกโลกทางสื่อสารกันได้เลยมันรวดเร็วมากสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ในเนื้อหาของภาคการผลิตภาคการธุรกิจครับมันเกี่ยวพันโยงไปถึงเรื่องของสิ่งที่กล่าวมาแม้กระทั่งการปลูกพืชการอะไรต่างๆเกี่ยวหมดนะครับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมันก็เป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ในทางสังคมนะครับเศรษฐฐานะของคนก็เปลี่ยนแปลงไปผมว่าใน50ปีที่ผ่านมาเรามีตัวเลขนะครับของสำนักงานสถิติที่เราดูเลยว่าขณะนี้ในอดีตเนี่ยนะครับถ้าดูปี1960ถึง1969ช่วง10ปีในอดีตเนี่ยเรามีประชาชนไทยอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจน 98% ครับนะครับแล้วมาที่10ปีที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยคือปี 2001-2009 50ปีให้หลังนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปเหลือ 13% คนที่อยู่ใต้ความยากจนคนจนน้อยลงคนจนน้อยลงอย่างมากมายเลยนะครับถ้าดูอีกในแง่หนึ่งคือคุณภาพชีวิตนะครับดูว่าในเรื่องของอัตราการเกิดของอัตราการเกิดการตายของเด็กการตายของเด็กนะฮะนั่นเป็นตัวชี้วัดอันหนึ่งเดิม50ปีที่แล้วเนี่ย 15% ครับพอช่วงหลังเนี่ยเหลือต่ำกว่า 1% แสดงว่าการบริการแล้วก็สุขภาพการสาธารณสุขของไทยพัฒนาไปมากพัฒนาขึ้นไปมากดูเรื่องการศึกษาการศึกษาของเราเนี่ยมีคนที่จบประถมศึกษานะครับ50ปีที่แล้ว 38% ปัจจุบันนี้มันครับทุกคนต้องเรียนอ่านออกเขียนได้หมดแล้วคืออาจารย์กำลังจะบอกผมว่ามันเป็นอานิสงส์ของประชานิยมอย่างนั้นใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับนี่คือวิธีการเปลี่ยนแปลงตามปกติตามกระแสของโลกกลับเข้ามาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น คนที่เคยมีรายคือในกลุ่มของสังคมต่างๆนะครับถ้าถือกลุ่มอาชีพกลุ่มที่ยากจนที่สุดเราต้องถือว่าเป็นเกษตรกรและเกษตรกรรับจ้างคือไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองไม่มีทุนไม่มีอะไรเลยมีแต่แรงงานอย่างเดียวขายครับขณะนี้ถ้าเราดูสถิติแล้วเนี่ยนะครับรายได้นะครับที่เกิดขึ้นมีเท่ากับโดยเฉลี่ยแล้วเท่ากับ 219% ของเส้นความยากจนหมายว่ากลุ่มของเกษตรกรที่ยากจนที่สุดก็ยังมีรายได้เหลือหมายถึงเหลือกินเหลืออยู่แล้วก็เอาไปใช้จ่ายในด้านอื่นอันนี้มีความหมายประการใดถ้าดูอีกด้านนึงก็คือมันเป็นคำตอบว่าความยากจนเนี่ยได้คลี่คลายไปแล้วทำให้เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ก็คือเป็นชนชั้นกลางชนชั้นกลางนี้มันเกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องการสื่อสารด้วยนะครับดูโทรศัพท์มือถือดูทีวีนี่เกือบ 100% ของครัวเรือนโทรศัพท์มือถือนี่นะครับวันนี้ทั้งประเทศเรานี่นะครับมีอัตราเมื่อปี2ประมาณ50ครับ54%กว่าครึ่งประเทศนะครับที่มีโทรศัพท์มือถือที่แย่ที่สุดคืออีสานก็ 48% แต่ที่กรุงเทพฯสัก 80% แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้สัมพันธ์ว่าใครมีโทรศัพท์มือถือหรือไม่ความสัมพันธ์คือเขาติดต่อสื่อสารกันอย่างไรเราจะเห็นว่าครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงมาประมาณ20ปีให้หลังนะครับคนที่
พอระดับการศึกษามีขึ้นระดับเศรษฐฐานะดีขึ้นโอกาสเขาทุกคนก็ขนขวายหาโอกาสนะครับคนต่างจังหวัดก็เคลื่อนย้ายถ่ายเทมาทำงานในส่วนในเมืองบ้างนะครับอยู่ในภาคการผลิตอื่นๆคนที่คนต่างจังหวัดก็มีโอกาสที่เข้ามาทำงานหารายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ดูแลครอบครัวกลับเข้าไปรายได้ที่เพิ่มขึ้นคุณภาพชีวิตที่เพิ่มขึ้นเกิดขึ้นแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมาถูกต้องและที่สำคัญคือกำหนดวิธีคิดครับอันนี้จะกลับเข้ามาเลยนะครับว่าวิธีคิดแบบชนชั้นกลางวิธีคิดของชนชั้นกลางเนี่ยมันไปถึงโอกาสรับรู้ข่าวสารโอกาสคิดวิเคราะห์ข่าวสารแล้วขณะเดียวกันพัฒนาของสื่อแม้กระทั่งวันนี้เนี่ยมติชนที่เคยเป็นสื่อสิ่งพิมพ์วันนี้ได้พัฒนาตัวเองมาเป็นมีช่องทางอื่นๆทางอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของการสื่อสารทางอื่นๆที่รองฉะนั้นเวลาวันนี้เนี่ยเรามองรากหญ้าเนี่ยเราต้องมองด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสังคมเปลี่ยนไปครับสังคมทั้งสังคมเปลี่ยนไปเลยนะครับระดับวิธีคิดก็เปลี่ยนไปการที่ไปติดอยู่ตอนนี้กลับเข้ามาครับเมื่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจความสัมพันธ์ทางสังคมเปลี่ยนแปลงไปตัวที่กำหนดนะครับในเรื่องของรัฐะคือความสัมพันธ์ในเชิงของทางด้านรัฐเนี่ยเป็นอย่างไรครับคือการจัดความสัมพันธ์ในเชิงของอำนาจถ้าอย่างนี้โดยหลักแล้วเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้โดยการคลี่คลายของโลกก็ยิ่งต้องการคำเป็นประชาธิปไตยครับคนที่ไม่เคยมีนะครับอย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเราเรียกแค่นี้นะครับข้าราชการเรียกนายแล้วครับเรียกเจ้านายแล้วนะครับวันนี้ไม่ใช่นะครับเป็นข้าต้องถือว่าเป็นข้าราษฎรครับนะครับแปลว่าคุณมีหน้าที่ให้บริการประชาชนนะฉันเสียภาษีให้คุณครับนะครับฉันขอโอกาสบ้างฉันขอโอกาสในการทำมาหากินที่ดีขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่มีเศรษฐฐานะที่ดีขึ้นหรือโอกาสที่อยากจะมีชีวิตที่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ต้องได้มาซึ่งต้องพยายามขนขวายหาซึ่งสิทธิแล้วนี้สิทธิไม่ได้เกิดเลยกว่าคนอื่นแต่สิทธิที่ขอเข้ามาเท่าเทียมกับคนอื่นบ้างอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์นะครับท่านอาจารย์นิธิได้เคยพูดไว้ว่าในกลุ่มของคนที่เกิดขึ้นปรากฏการณ์ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาที่มีกลุ่มคนเสื้อแดงกลุ่มคนเสื้อแดงมิได้มีความประสงค์ที่จะล้มล้างระบบนะครับครับเรายังต้องการระบบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเขาต้องการสิทธิทางการเมืองแต่ที่เขาต้องการอะไรล่ะครับก็เขาต้องการสิทธิว่าฉันขอมีสิทธิ์บ้างครับในอดีตเขาอาจจะมีสิทธิ์น้อยเพราะอำนาจทางเศรษฐกิจน้อยแต่วันนี้เขาเท่ามาแล้วมีเงินจับจ่ายใช้สอยเท่ากันอยากจะกินของดีอยากจะทำงานอยากจะหาโอกาสครับดังนั้นใครก็แล้วแต่ที่เข้าใจสถานะการเปลี่ยนแปลงของประชาชนโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงไปสู่ชนชั้นกลางแล้วจับความต้องการเหล่านี้ออกก็จะสามารถนำเสนอสิ่งที่เป็นนโยบายทางการเมืองแล้วก็ทางระบบทางการเมืองต้องเปิดโอกาสให้เขาเลือกตั้งดังนั้นประชาธิปไตยจึงเป็นของที่จะต้องตามมากับพัฒนาการเรื่องนี้เพราะว่าต้องการเปิดโอกาสให้แล้วก็ให้สิทธิมากขึ้นผมกลับมาในโครงสร้างทางการเมืองคือโครงสร้างเรื่องอำนาจปกติโครงสร้างเรื่องอำนาจมันเป็นเรื่องระหว่างของการแสวงหาอำนาจในการปกครองของกลุ่มผลประโยชน์ที่แตกต่างกันครับปฏิเสธไม่ได้นะครับคือกลุ่มผลประโยชน์ที่แตกต่างกันครับในอดีตชนจะต้องการระหว่างเราเรียกว่าแต่ก่อนเนี่ยถ้ายุคอดีตที่เราเรียกว่าศักดินานะครับนั่นคือต้องการภาคการผลิตเป็นภาคเกษตรสิ่งที่เป็นปัจจัยการผลิตคือที่ดินและแรงงานแรงงานจึงมีการสู้รบกันตั้งแต่สมัยโรมันเห็นไหมฮะอเล็กซานเดอร์หรือว่าทางโรมันเนี่ยบุกเข้ามาเลยนะครับบุกเข้ามาเลยเพื่อชิงดินแดนกันครับแล้วก็แรงงานเพื่อแรงงานกวาดต้อนเป็นทาสเพื่อที่ให้ผลิตได้มากขึ้นและมีอำนาจมากขึ้นแต่อย่างนั้นนี่เป็นการสู้รบกันด้วยความรุนแรงมันต่อมาคือพัฒนาการในเรื่องอำนาจในเชิงสันติวิธีจึงใช้หลักของประชาธิปไตยก็มีการโหวตเสียงข้างมากเพราะฉะนั้นที่จริงการประชาธิปไตยคือการคลี่คลายความขัดแย้งในกลุ่มของผลประโยชน์ในเชิงการเมืองด้วยสันติวิธีฉะนั้น19กันยายนเนี่ยจึงไปทำลายผลประโยชน์เป็นม้อข้าวของคนระดับรากหญ้าดังนั้นการคลี่คลายในโครงสร้างทางการเมืองอย่างนี้ถ้าให้พัฒนาไปสู่การพัฒนาโดยสันติวิธีต้องยึดหลักการประชาธิปไตยคือแล้วยึดถือการสิทธิให้สิทธิให้เสียงในการโอกาสและมาโหวตไม่งั้นจะเกิดความรุนแรงครับการที่เกิดรัฐประหาร19กันยาคือการที่ไปดับหรือไปหยุดยั้งกระแสการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการเมืองประเทศไทยแต่ฝ่ายปฏิวัติก็บอกว่าเพราะว่าโกงกินกันเยอะคอร์รัปชันเยอะต้องปิดซ่อมประเทศผมว่าการโกงกินนี่นะครับมันดำรงมาทุกสมัยนึกหรือว่าหลังรัฐประหารไม่กินยิ่งกินใหญ่เพราะปิดโอกาสคนอื่นที่จะในวิจารณ์ครับดูงบบางหมวดสิครับในอดีตนี่ประเทศเนี่ยการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ 5%
งบประมาณก็ 5% แต่อัตราการเติบโตของผมไม่อยากระบุลงไปนะครับไปดูก็ได้งบบางประเภทโตเป็น 100% นะครับคุณหมอมีตัวเลขที่จะพยายามยืนยันให้ผมฟังได้ไหมครับว่ามันมีความเสียหายที่เกิดขึ้นหลัง19กันยาตัวเลขที่เกิดขึ้นจาก19หลัง19กันยานี่นะครับโอเคผมไม่ได้พูดถึงเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรต่างๆแต่ดูโอกาสในการทำมาหากินนะครับผมว่าผมเอาตัวเลขของสำนักงานสถิติก็ได้ครับสิ่งที่สำคัญนี่นะครับเมื่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายคนผมว่าท่านอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาถ้าผมจำไม่ผิดคืออาจารย์ดร.อภิชาติ อภิชาติ ละไมได้ทำการศึกษาถ้าจำไม่ผิดพยายามเปรียบเทียบว่าเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงเศรษฐฐานะเป็นอย่างไรดูแล้วเอ๊ะมันคลือกันครับมันตอบไม่ออกนะครับคือชนชั้นกลางกับชนชั้นกลางผมก็เป็นตั้งคำถามเหมือนกันดูต่อจากนั้นเอ๊ะแล้วใครคือเสื้อเหลืองใครคือเสื้อแดงนะครับเห็นชัดๆมีวันหนึ่งในวงทานข้าวกันเพื่อนที่เป็นอดีตนักเคลื่อนไหวอย่างเรานี่นะครับก็มองว่าพี่ไอ้พวกคนที่กลุ่มที่เสื้อเหลืองคือกลุ่มที่ไม่ต้องผจญภัยคือพวกกลุ่มลูกจ้างอย่างพวกลูกจ้างละคือมียังไงก็ได้กินไม่ถูกปลดไม่ถูกอะไรนะครับก็อาจจะคิดแบบอยู่ในดำรงสถานะอย่างมีความเสี่ยงน้อยแต่คนที่ต้องเสี่ยงครับต้องเติบโตพวกนี้เขาจะรู้สึกส่วนได้เสียเนี่ยเยอะมากกับการที่หายไปเอ๊ะผมเลยได้ข้อคิดก็พอดีมีอาจารย์นะครับมีนักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ก็ไปดึงเอาสถิติของเราออกมาดูครับแล้ววัดว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอะไรใน5ปีนะครับผมว่าเดี๋ยวทางนี้อาจจะมีตัวเลขสถิติที่ชัดเจนว่าใน5ปีของระหว่างรัฐบาล2001ถึง2005ครับก่อนรัฐประหาร2006แล้ว2006กับ2010นะครับ2ช่วงวัดกันการจ้างงานที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะการจ้างงานของภาคเอกชนนะครับโตมากเลยครับในขณะที่การจ้างงานแบบของรัฐเนี่ยแบบน้อยๆแต่หลังการรัฐประหารการจ้างงานของภาคเอกชนหายไปหมดครับในขณะเดียวกันก็กลายเป็นการจ้างงานของภาครัฐขึ้นมาโตขึ้นที่สำคัญมาตัวเลขดูกว่านั้นความเสียหายดูอัตราการจ้างงานอัตราการจ้างงานเนี่ยครับที่5ปีที่ช่วงที่รัฐบาลที่อยู่ในประชาธิปไตยนะครับก็มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 3.3 ครับ 3.36 ล้านนะ3 ล้าน 360,000 คนตำแหน่งนะครับในขณะที่หลังรัฐประหารในช่วง5ปีให้หลังหายเหลือประมาณครึ่งเดียว 1.75 อันนี้จะบอกว่าสภาพเศรษฐกิจต่างกันเอาละตัวนั้นแต่ว่ามันตอบได้ระดับหนึ่งว่าเศรษฐฐานะของอัตราการจ้างงานแล้วลดลงอย่าลืมว่าการสร้างงานการสร้างธุรกิจที่เอกชน1คนเนี่ยลดภาระการจ้างงานที่เป็นของเอกชนอื่นแล้วมาสร้างงานใหม่นี่คือเหตุผลที่ทำให้คนเสื้อแดงเนี่ยต้องต่อสู้เพื่อปกป้องส่วนได้เสียของตัวเองผมว่านี่คืออธิบายว่าประชาชนเนี่ยจึงส่วนที่เขามีส่วนได้เสียนะครับจึงเข้ามาพยายามปกป้องสิทธิตัวนี้อย่าไปมองว่าเสื้อเหลืองเสื้อแดงเป็นอะไรนั่นเป็นปรากฏการณ์ที่เราวัดได้ให้ไปดูตัวเลขสิครับแม้จะมีการรัฐประหารแม้จะจำกัดสิทธิยุบพรรคการเมืองที่เขาเลือกมาทีแรกพรรคการเมืองคือพรรคไทยรักไทยที่เขาเลือกมาเป็นชนะการเลือกตั้งมานะครับก็ไปปิดซะฉีกรัฐธรรมนูญนะครับแต่ไม่ผิดนะคนฉีกรัฐธรรมนูญคนนั้นไม่ผิดนะยังเขียนกฎหมายให้ตัวเองไม่ผิดอีกนะครับเมื่อฉีกรัฐธรรมนูญแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยยังไปยุบพรรคการเมืองเขาอีกเขาตั้งพรรคใหม่เปลี่ยนหน้าใหม่ครับนะครับประชาชนไม่รู้ละนี่คือพรรคของฉันนี่เขาก็รักพรรคของเขาเขาเลือกหน้าใหม่ก็ไม่เป็นไรครั้งแล้วครั้งเล่านะครับผมว่าตอนรัฐบาลที่พรรคพลังประชาชนนะครับก็ชนะการเลือกตั้งมาครับนะครับครั้งต่อมาไปยุบเขาอีกนะครับเพราะเนื่องจากท่านอดีตนายกสมัครไปทำกับข้าวครับนะครับอายไปทั่วโลกเลยนะครับเป็นเรื่องที่น่าอายที่สุดแค่ทำกับข้าวนี้ให้แพ้ไปนะครับแต่ว่ารัฐบาลบางรัฐบาลนะฮะสั่งให้ทหารยิงหัวคนนะครับจนป่านนี้ยังไม่มีใครเอาผิดเลยยิงหัวประชาชนตายผมไม่ทราบเลยนะฮะนั่นอาวุธสงครามที่ได้จากเงินภาษีอากรนะครับแต่ว่าสั่งยิงประชาชนที่ออกมาเรียกร้องสิทธิอย่างนั้นเองนะคุณหมอภูมินทร์ก็บอกว่านี่คือปัญหาของนิติรัฐบ้านเรากลับมาเรื่องใหญ่ดังนั้นถ้าบ้านเมืองจะไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่สำคัญหลักใหญ่ๆต้องคลี่คลายนะครับผมว่าหลักสำคัญคือเรื่องไม่อย่าใช้คำว่านิติรัฐนะครับผมว่านิติธรรมครับทุกคนอ้างนิติรัฐแต่คือหลักนิติธรรมนิติธรรมนั่นคือสร้างความเป็นธรรมตั้งแต่กระบวนการของตัวกฎหมายนั้นเป็นธรรมหรือไม่ครับนะครับ
สองกระบวนการในการกระบวนการยุติธรรมเนี่ยดำเนินมาถูกต้องหรือไม่การจับการการสืบสวนนะครับจนกระทั่งถึงการตัดสินคดีครับนะครับทั้งหมดต้องอยู่บนหลักของหลักนิติธรรมผมขออนุญาตตอนคุณหมอครับเดี๋ยวเราจะใช้เวลาในช่วงตอนท้ายเนี่ยพูดถึงทางออกหลังจากที่เราภาคแรกเนี่ยเราได้สรุปภาพรวมของปัญหาที่เกิดขึ้นตลอด5ปีที่ผ่านมานะครับตรงนี้ผมขอปิดตรงนี้เลยนะครับว่าหลักสำคัญในการคลี่คลายของสถานการณ์นี้ต้องกลับมายึดหลักนิติธรรมครับผมยกของท่านผมว่าท่านมาร์ตินลูเธอร์คิงนะครับพูดคำนี้ชัด no justice no peace คือความจริงเป็นภาษายาวๆแต่ว่าเขาสรุปเป็นแคมเปญว่า no justice no peace ครับที่ใดไม่มีความยุติธรรมความสงบไม่เกิดขึ้นดังนั้นถ้าหากประเทศไทยสงบความยุติธรรมต้องเกิด2มาตรฐานต้องไม่มีกติกาต้องสามารถเลือกปฏิบัติและปฏิบัติเหมือนกันอืม